สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนผู้เชื่อใหม่นะครับอาทิตย์นี้เราก็เจอกันอาทิตย์ที่5แล้วนะครับและเช่นเดียวกันบทเรียนบทที่5นี้เราจะพูดถึงเรื่องของพระเจ้าพระบิดาเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าพระลักษณะของพระองค์นะครับอย่างที่เราเข้าใจกันว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะใน3รูปแบบพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของพระเจ้าพระบิดาด้วยกันนะครับในอาทิตย์นี้เราจะพูดถึงเรื่องของพระเจ้าพระบิดานะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่5เป็นบทเรียนบทที่5และในบทที่5ข้อที่1พูดถึงเรื่องของการดำรงอยู่ของพระเจ้าในนี้จะพูดถึงเรื่องของพระวจนะคำของพระเจ้าอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องพระคำของพระเจ้าใช่ไหมครับในพระคำของพระเจ้านั้นไม่ได้มีความพยายามที่จะพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่แต่ในพระคัมภีร์ได้พูดว่าพระองค์ทรงมีอยู่แล้วทรงเป็นอยู่แล้วในปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ได้พูดว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระคัมภีร์ไม่ได้พยายามจะอธิบายว่าพระเจ้ามีอยู่ได้อย่างไรแต่โดยที่เรามีความเข้าใจกันดีอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งคนเขียนพระวจนะคำของพระเจ้านั้นพระองค์มีความเข้าใจอยู่แล้วว่าพระเจ้าทรงอยู่พระองค์ทรงเป็นอยู่และนี่คือถ้อยคำของพระเจ้าการดำรงอยู่ของพระเจ้าพระองค์นำเสนอความจริงที่ไม่ต้องการพิสูจน์เพราะว่าในพระคำของพระเจ้าได้พูดว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่แล้วในสดุดีบทที่14ข้อที่1บอกอย่างนี้ครับคนโง่รำพึงในใจตนว่าไม่มีพระเจ้าเขาทั้งหลายก็เลวทรามทำกิจการน่าเกลียดน่าชังไม่มีผู้ใดทำดีหากใครก็ตามที่ไม่ต้อนรับหรือปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ก็บอกว่าเขาเหล่านั้นคือคนโง่คือคนที่อยากจะทำตามใจของตนเองทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำและปฏิเสธคำสอนของพระเจ้าอย่างไรก็ตามนอกจากพระคัมภีร์แล้วยังมีสิ่งที่เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของพระเจ้าที่เราทุกคนต่างยอมรับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงอย่างแรกนะครับมนุษยชาติยอมรับถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็นสากลหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามนุษย์ทุกคนในตอนนี้ปัจจุบันนี้ยอมรับว่าโลกคือแพลเน็ตเดียวหรือดาวดวงเดียวที่เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่าใครก็ตามที่พยายามจะค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกอวกาศในเวลานี้ยังไม่มีใครที่จะค้นพบฉะนั้นจึงบอกได้เลยว่าโลกคือแพลเน็ตเดียวโลกใบเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ก็น่าอัศจรรย์อย่างที่สองนะครับการสร้างจะต้องมีผู้สร้างจักรวาลไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่ว่าคุณจะเชื่อในสิ่งไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธีรีใน Big Bang ใช่ไหมครับโลกเกิดจากการระเบิดของอุกาบาตหรือการรวบรวมของมวลสารหรือเกิดขึ้นโดยความบังเอิญหรือการวิวัฒนาการหรืออะไรก็ตามนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นต่างบอกว่ามีจุดเริ่มต้นของโลกนี้และแน่นอนว่าการออกแบบหรือสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนอกจากนั้นแล้วมนุษย์ยังถูกยกย่องว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดและผู้สร้างมนุษย์จะต้องมีลำดับที่สูงกว่าพูดง่ายๆนะครับในคำสุภาษิตไทยที่บอกว่าศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครูนั้นก็เป็นจริงหากคุณครูเป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะสอนลูกศิษย์ได้แต่ความรู้ของลูกศิษย์นั้นก็ไม่สามารถที่จะมีเหนือกว่าคุณครูได้หากมนุษย์เป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดในโลกนี้เราก็พูดว่าในจักรวาลได้เพราะว่ายังไม่ได้เจอเอเลี่ยนนะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นหากนั่นเป็นความจริงผู้ที่สร้างมนุษย์ก็จะต้องฉลาดกว่ามนุษย์หลายเท่าดังนั้นเราจึงมีความเข้าใจที่เป็นสากลว่าโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญมันมีจุดเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าอัศจรรย์และสิ่งที่น่าสะใจนั้นจำเป็นที่จะต้องถูกสร้างจากผู้ที่มีวุฒิภาวะหรือมีความเฉลียวฉลาดที่มากกว่าผู้ที่ถูกสร้างและนั่นอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของความบังเอิญแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างและในบทที่5ข้อที่2ได้พูดถึงเรื่องของลักษณะของพระเจ้าหรือธรรมชาติของพระองค์ว่าพระเจ้าเป็นแบบไหนลักษณะแบบไหนในข้อที่1นะครับพระเจ้าคือพระวิญญาณพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณ
พระองค์ไม่ปรากฏให้เห็นพระองค์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาอยู่ในยอห์นบทที่1ข้อที่18นะครับในยอห์นบทที่1ข้อที่18ได้บอกอย่างนี้ครับไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองค์เดียวผู้สถิตในพระสรวงของพระบิดาทรงสำแดงพระเจ้าแล้วในนี้บอกว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยนอกจากพระบุตรพระบุตรก็คือพระเยซูนั่นเองนะครับและพระองค์ได้สำแดงพระเจ้าออกมาดังชีวิตของพระองค์และแน่นอนครับไม่มีใครเคยเห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านั่นเองและในยอห์นบทที่4ข้อที่24ได้ย้ำเตือนของการเป็นพระวิญญาณของพระองค์อีกครั้งหนึ่งกับเราในนี้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณผู้ที่นมัสการพระเจ้าจะต้องนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงและนี่คือสิ่งที่เป็นจริงคือพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณหากคุณต้องการที่จะสัมผัสต้องใช้คำว่าสัมผัสเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าได้นั่นคือเหตุที่เราจึงมีการนมัสการพระเจ้าเราจึงมีการร้องเพลงเป็นบทเพลงที่พูดถึงพระลักษณะของพระองค์และหลายต่อหลายครั้งผมเองและหลายคนนะครับที่เติบโตในฝ่ายวิญญาณเราสามารถที่จะสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าการทรงสถิตหรือพระสิริของพระเจ้าในสถานนมัสการพระองค์หลายคนก็มีประสบการณ์อย่างนั้นหากคุณต้องการได้รับประสบการณ์อย่างนั้นผมก็เชิญชวนนะครับมานมัสการพระเจ้าด้วยกันที่โบสถ์หรือว่าในที่กลุ่มของคุณเองและคุณจะได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าที่เป็นพระวิญญาณครับและในบทที่5นะครับข้อที่2พูดถึงลักษณะของพระเจ้าอย่างแรกคือพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและอย่างที่2คือพระองค์ทรงเป็นบุคคลพระองค์ไม่ใช่เป็นพลังงานหรือว่าเป็นวิญญาณที่มีเป็นกลุ่มพลังงานเฉยๆนะครับแต่พระองค์ทรงเป็นบุคคลด้วยและในที่นี้บอกว่ามีพระองค์มีชื่อส่วนตัวเพื่อเรียกใช้ถึงพระองค์ในอพยพบทที่3ข้อที่14ได้บอกอย่างนี้ครับพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นพระองค์ตรัสว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายในข้อนี้ได้พูดว่าพระเจ้าทรงมีชื่อที่ได้เรียกว่าเราเป็นครับและในข้อที่2นะครับพูดถึงชื่อของพระเจ้านะครับในอพยพบทที่6ข้อที่3นะครับในอพยพบทที่6ข้อที่3บอกอย่างนี้ครับเราปรากฏแก่อับราฮัมแก่อิสอัคและแก่ยาโคบด้วยนามว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แต่เราไม่ได้สำแดงให้พวกท่านรู้จักในนามยาเวพระเจ้าได้บอกว่าพระองค์ทรงชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และนี่คือชื่อเรียกของพระเจ้าและไม่ใช่ชื่อเรียกที่เป็นชื่อที่ไม่มีความหมายนะครับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็ตามความหมายของคำนั้นเลยคือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจและพระองค์ทรงมีฤทธิ์ฐานุภาพสูงสุดและนั่นคือชื่อเรียกที่เราสามารถเรียกนามของพระเจ้าพระบิดาได้และในบทที่5ข้อที่3นะครับพูดถึงคุณลักษณะของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรพระองค์ทรงมีลักษณะแบบไหนพระองค์ทรงทำอะไรได้บ้างนะครับในเยเรมีบทที่23ข้อที่23ถึง24พระยาเวตรัสดังนี้ว่าเราเป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้ไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ไกลด้วยหรือพระยาเวตรัสว่าใครจะซ่อนตัวจากเราไปอยู่ในที่ลี้ลับเพื่อเราจะไม่เห็นเขาได้หรือเราจะไม่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์และโลกหรือพระยาเวตรัสดังนี้แหละในนี้บอกว่าพระองค์ทรงอยู่ทุกที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ลึกที่ไกลครับแค่ไหนก็ตามในที่มืดและที่สว่างพระองค์ทรงอยู่ทุกที่นะครับพระลักษณะของพระองค์อย่างที่2คือพระองค์ทรงมีอำนาจทั้งหมดเยเรมีบทที่32ข้อที่17บอกอย่างนี้ครับข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายนี่แน่พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์และด้วยพระหัตถ์ซึ่งเหยียดออกของพระองค์สำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินในนี้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินและนี่คือพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดนั่นเองอย่างที่3ครับพระองค์ทรงรอบรู้ในโยบบทที่34ข้อที่21ครับเพราะพระเนตรของพระองค์เฝ้าดูทางของคนพระองค์ทรงเห็นทุกย่างก้าวของเขาในนี้บอกว่าพระเจ้าได้ทรงเฝ้าดูทุกย่างก้าวของมนุษย์พระองค์ทรงรอบรู้ไม่ว่ามนุษย์จะเลือกหรือตัดสินใจหรือจะเดินไปทางไหนพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าถึงความคิดของมนุษย์และความน่าจะเป็น
ของแผนงานที่มนุษย์จะเลือกและนั่นคือเหตุผลของการรอบรู้ของพระเจ้านั่นเองนะครับและในข้อที่4นะครับพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อที่27ครับพระเจ้าผู้ทรงดำรงเป็นนิจเป็นที่อาศัยของท่านและพระกรนิรันดร์รับรองท่านอยู่พระองค์ทรงผลักศัตรูให้ออกไปพ้นหน้าท่านและตรัสว่าจงทำลายเสียในนี้ได้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงดำรงนะครับเป็นนิจพระองค์ไม่มีจุดเริ่มต้นพระองค์ไม่มีจุดจบแต่พระองค์ทรงเป็นนิรันดร์และข้อต่อมาพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ไม่มีมลทินนะครับในอิสยาห์บทที่6ข้อที่3บอกอย่างนี้ครับต่างก็ร้องกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาเวจอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ต่อมานะครับพระองค์ทรงเป็นความยุติธรรมสดุดีบทที่145ข้อที่17บอกอย่างนี้ครับพระยาเวทรงชอบธรรมในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์และทรงเอ็นดูในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์ในนี้บอกว่าพระองค์ทรงชอบธรรมในทุกทางของพระองค์และนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นครับพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและต่อมานะครับพระเจ้าทรงมีความเมตตาพระองค์ไม่ได้ให้เราในสิ่งที่เราสมควรจะได้รับพระองค์ไม่ได้ลงโทษเราในขณะที่เราได้ทำผิดในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อที่31ครับเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งท่านหรือทำลายท่านหรือลืมพันธสัญญาซึ่งทรงทำไว้กับบรรพบุรุษของท่านโดยการปฏิญาณไม่ว่าเราจะทำผิดแค่ไหนไม่ว่าเราจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือทำผิดต่อพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยเมตตาพร้อมที่จะให้อภัยกับเราเสมอนะครับต่อมานะครับพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงในมัลคีบทที่3ข้อที่6ครับเพราะว่าเราคือพระยาเวไม่ผันแปรโอบุตรยาโคบเอ๋ยเจ้าทั้งหลายจึงไม่ถูกทำลายหมดในนี้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ไม่ผันแปรพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองครับต่อมานะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์จริงพระองค์ไม่เคยโกหกในทิตัสบทที่1ข้อที่1ถึง2ครับจากเปาโลถึงผู้รับใช้ของพระเจ้าและอัครทูตของพระเยซูเพื่อความเชื่อของคนที่พระเจ้าทรงเลือกและความรู้ในความจริงตามทางพระเจ้าซึ่งอยู่บนความหวังของชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าผู้ไม่ตรัสมุสาทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลาในนี้พูดถึงว่าพระเจ้าผู้ทรงสัญญากับเราและพระองค์ทรงทำการสัญญาตามสัญญานั้นพระองค์ผู้ไม่ทรงตรัสมุสาพระเจ้าไม่เคยโกหกเราและคำสัญญาของพระองค์ทุกคำในพระคำของพระเจ้าจะเป็นจริงและเมื่อเรายึดถือเชื่อและวางใจเราจะได้รับสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเราครับต่อมานะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่น่ายำเกรงในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อที่21บอกกับเราอย่างนี้ครับท่านอย่ากลัวพวกเขาเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านสถิตท่ามกลางท่านทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และน่าเกรงกลัวพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับเราคนเหล่านั้นที่ลุกขึ้นต่อต้านหรือว่าคนที่อยากที่จะมาทำร้ายเราหรือว่าประสงค์ร้ายเขาจะรู้สึกเกรงกลัวพระเจ้าที่อยู่ในเราและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราก็จะไม่มีใครที่จะมาทำร้ายเราได้คนเหล่านั้นก็จะมีความเกรงกลัวไม่ใช่เกรงกลัวอำนาจที่เป็นของเราแต่เป็นพระเจ้าที่อยู่ในเราต่างหากที่ทำให้เขาได้เกรงกลัวและลักษณะส่วนบุคคลของพระเจ้าที่ได้อธิบายกับเราในพระคำของพระเจ้าอย่างแรกนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีความรู้มากพระองค์ทรงรู้มากกว่ามนุษย์และในอิสยาห์บทที่55ข้อที่8ถึง11ได้บอกกับเราอย่างนี้ครับเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของพระเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราพระยาเวตรัสดังนี้แหละเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้นความคิดของมนุษย์กับความคิดของพระเจ้านั้นห่างกันระหว่างฟ้ากับแผ่นดินผมเคยไปนั่งศึกษาดูนะครับระยะห่างนะครับความสูงจากแผ่นดินจนถึงฟ้านะครับ
อยู่ที่ประมาณ15กิโลและนั่นคือความห่างนะครับของความเข้าใจที่มนุษย์มีกับสิ่งที่เป็นแผนงานของพระเจ้าไม่สามารถที่จะเทียบกันได้เลยใช่ไหมครับอย่างที่สองนะครับลักษณะส่วนบุคคลของพระเจ้าเมื่อพระองค์มีความรู้แล้วพระองค์ทรงมีอารมณ์ด้วยนะครับอยู่ในปฐมกาลบทที่6ข้อที่6นะครับพระยาเวห์เสียพระทัยที่ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัสยิ่งนักในนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเสียพระทัยหรือว่าเสียใจเราจึงเห็นว่าพระเจ้าทรงมีความรู้สึกนะครับไม่ใช่แค่มีความรู้เท่านั้นพระองค์เป็นเหมือนกับมนุษย์ที่มีความรู้สึกมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกเกลียดมีความรู้สึกเป็นห่วงนะครับและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีความรู้สึกให้กับเราทั้งหลายด้วยความรักของพระองค์นั่นเองและอย่างสุดท้ายนะครับลักษณะของพระเจ้าลักษณะส่วนบุคคลของพระเจ้าคือพระองค์มีความต้องการนะครับโยชูวาบทที่3ข้อที่9ถึง10ครับและโยชูวากล่าวแก่ประชาชาติอิสราเอลว่าจงมาที่นี่และฟังพระดำรัสของพระยาเวห์พระเจ้าของท่านและโยชูวากล่าวว่าด้วยเหตุนี้พวกท่านจึงได้ทราบว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายและพระองค์จะทรงขับไล่คนคานาอันคนฮิตไทต์คนฮิตไวท์และเปริสีและเกอร์สกาซีคนโมไรและเยบูสให้พ้นหน้าท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนเราเห็นในข้อนี้นะครับว่าพระเจ้ามีความต้องการที่จะขับไล่คนเหล่านั้นนะครับที่อยู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าออกไปเพื่อให้คนของพระเจ้านั้นเข้าไปยึดครองแทนเราจึงเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีความต้องการมีสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นและนี่คือลักษณะของพระเจ้าทั้ง3อย่างพระองค์ทรงมีความรู้พระองค์ทรงมีอารมณ์มีความโกรธมีความรักและพระองค์ทรงมีความต้องการมีสิ่งที่พระองค์อยากจะให้มันเกิดอยากจะให้มันเป็นและนี่คือลักษณะของพระเจ้าที่ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตและคล้ายๆกับมนุษย์เพราะว่าเราได้ถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระองค์นั่นเองและในบทที่5ข้อที่4ครับพูดถึงเรื่องของความรักของพระเจ้าใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่7ครับท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและเรารู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเพราะฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นด้วยในนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์ไม่ได้มีความรักแต่พระองค์ทรงเป็นความรักนะครับและทุกคนที่มีความรักเขาก็ได้อยู่ในพระเจ้าถึงแม้ว่าคุณจะรู้จักกับพระเจ้าหรือไม่ก็ตามหากคุณมีความรักหรือหากคุณได้รับความรักเท่ากับว่าคุณก็มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตและความรักของพระเจ้านั้นพระเจ้ารักใครในมัทธิวบทที่3ข้อที่17บอกอย่างนี้ครับว่านี่แน่มีพระสุรเสียงจากสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากนี่คือเวลาที่พระเยซูได้รับบัพติศมานะครับหลังจากที่ขึ้นมาจากน้ำก็มีเสียงมาจากฟ้าสวรรค์นะครับแล้วก็เป็นเสียงที่พระเจ้าได้บอกกับพระเยซูว่าท่านผู้นี้หรือว่าพระเยซูนั่นเองเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเราจึงเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงรักพระบุตรของพระองค์หรือว่าได้รักพระเยซูนะครับและพระเจ้ารักใครอีกนะครับในยอห์นบทที่3ข้อที่16ครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ในนี้เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าได้บอกกับเราว่าพระองค์ทรงรักโลกและพระองค์ได้ให้พระบุตรของพระองค์หรือว่าพระเยซูได้เข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะไถ่โลกนี้หรือว่าช่วยเหลือโลกนี้นั่นเองและพระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์กับเราอย่างไรในโรมบทที่5ข้อที่8ครับแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่พระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราและนี่คือความรักที่พระเจ้าได้ให้กับเราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปขณะที่เรายังทำสิ่งที่เป็นความผิดอยู่ความรักของพระเจ้าก็มาก่อนแล้วให้กับชีวิตของเราพร้อมที่จะให้อภัยกับเราเสมอและนั่นคือความรักที่พระเจ้าได้ให้กับเราครับและเราจะสามารถมีประสบการณ์ความรักของพระเจ้าได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับในโรมบทที่5ข้อที่5ครับและความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วหากคุณต้องการได้รับความรักจากพระเจ้าขอให้คุณที่จะเปิดใจและรับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตความรักของพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของคุณพร้อมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับและในบทที่5ข้อที่5ได้พูดถึงเรื่องของพระบิดาทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาทรงครอบครองในบทที่5ข้อที่5ได้พูดถึงเรื่องของพระบิดาผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองและผู้ทรงมอบแผนงานเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าพระบิดาเนี่ยคือผู้ที่ปกครองและเป็นผู้ที่มอบอำนาจและหน้าที่ให้กับส่วนอื่นๆอย่างเช่นพระบุตรนะครับพระเจ้าได้ทรงมอบหน้าที่ให้กับพระบุตรได้ลงมาในโลกนี้เพื่อที่จะไถ่มนุษย์ทุกคนในยอห์นบทที่6ข้อที่38เป็นคำพูดของพระเยซูพระเยซูได้พูดอย่างนี้ครับว่าเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราเองแต่ทำตามประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาพระเยซูกำลังพูดถึงพระเจ้านะครับว่าการที่พระเยซูได้ลงมาในโลกนี้น่ะไม่ได้มาด้วยความต้องการของพระองค์แต่เป็นความต้องการของพระเจ้าที่จะลงมาช่วยเหลือมนุษย์เป็นประสงค์ของพระเจ้าที่จะไถ่มนุษย์หรือว่าช่วยเหลือให้มนุษย์ออกจากความบาปนั่นเองนะครับและนั่นคือความเป็นพระเจ้าของพระองค์พระองค์มีความรักเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงเป็นผู้วางแผนงานให้กับเราและนั่นคือลักษณะของพระเจ้าพระบิดาหวังว่าทุกคนจะได้รับพระพรของพระเจ้าและมีความเข้าใจที่มากขึ้นในเรื่องของพระเจ้าพระบิดาว่าพระองค์เป็นผู้ใดและหน้าที่ของพระองค์หรือความสามารถของพระองค์ลักษณะของพระองค์เป็นอย่างไรหวังว่าทุกคนจะได้รับพระพรของพระเจ้าในอาทิตย์นี้นะครับแล้วหวังว่าจะได้เจอกันในอาทิตย์หน้าเราจะพูดถึงเรื่องของพระบุตรของพระเจ้าหรือพระเยซูนั่นเองให้เราที่จะมาติดตามแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันในอาทิตย์นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ